แสงสีฟ้าจากจอมอนิเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นสาเหตุทำให้สายตาเมื่อยล้าได้ง่ายถ้าเราใช้งานเป็นเวลานานๆฉะนั้นก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่นออปตัสนะครับตัวแว่นมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานทำได้หล่นได้ไม่หักและแว่นรุ่นล่าสุดนั้นผลิตโดยเทคโนโลยีเลเซอร์คัตทำให้ตัวแว่นสวยคมดีเทลเป๊ะเวอร์กับกรอบแว่นที่ไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปคุณผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อไปที่แฟนเพจของออปตัสได้เลยใช้โค้ด TheMove มีส่วนลด100บาทด้วยนะครับครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้อง Advice นะครับเพราะทางร้านมีบริการทั้งจำหน่ายสินค้า IT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC แล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านทั่วประเทศไทยและสปป.ลาวหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่าน advice.co.th ก็ได้เช่นกันซึ่งถ้าซื้อออนไลน์คุณผู้ชมสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับหลังจากที่เล่นเดโมของ Final Fantasy 16จนจบก็ต้องบอกว่ามันคงสมความตั้งใจของทีมพัฒนานะครับที่อยากให้เกมภาคนี้ได้ฟีลลิ่งเหมือนกับ Game of Thrones ทั้งในแง่ของเรื่องราวที่เข้มข้นความรุนแรงคำหยาบฉากอีโรติกและความเป็นดาร์คแฟนตาซีที่ผสมผสานประเด็นการเมืองโลกของเกมนั้นถูกเรียกว่า The Land of Malistia ที่ประกอบขึ้นด้วยทวีปน้อยใหญ่กับพรแห่ง Master Crystal ที่นำพาเหล่าบรรพบุรุษของมนุษย์ให้รอดพ้นจากความมืด Master Crystal คือต้นกำเนิดของคริสตัลที่ใช้เสริมพลังเวทมนต์และสร้างความเจริญก้าวหน้าครับนั่นทำให้อาณาจักรต่างๆจึงหมายปองที่จะครอบครองมันและกิเลสความโลภนี้เองที่อาจจะนำพามนุษย์กลับสู่ด้านมืดอีกครั้งทีนี้นอกจากมาสเตอร์คริสตัลจักรวาลของ Final Fantasy 16ยังมีขุมพลังที่ถูกเรียกว่าไอคอนที่เป็นตัวแทนของพลังด้านต่างๆเช่นไฟน้ำแข็งสายฟ้าพื้นโลกซึ่งจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของมนต์อสูรตามที่แฟน Final Fantasy คุ้นเคยไอคอนจะเชื่อมโยงกับโดมิเนนต์หรือว่ามนุษย์ที่สืบทอดพลังเหล่านี้ผ่านสายเลือดทว่าเรื่องราวก็ยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ทำส่วนที่สัญญาหรือว่าสร้างกระบวนการอะไรที่ทำให้เกิดกลไกระหว่างไอคอนและโดมิเนนต์ขึ้นมาแต่เท่าที่ผมสามารถบอกได้ผ่านตัวละครเอกของเกมณตอนนี้ก็คือพระเอกและน้องชายที่สืบสายเลือดตระกูลรอสฟิลด์นั้นถูกกำหนดไว้แล้วว่าพวกเขาต่างมีโอกาสที่จะเป็นโดมิเนนต์ให้กับไอคอนฟีนิกซ์ซึ่งจัดเป็นอสูรพลังธาตุไฟยังไงก็ตามนะครับในท้ายสุดคนที่ได้รับพลังดังกล่าวกลับเป็นน้องชายอย่างโจชัวส่วนคลีฟที่เป็นพี่ชายก็ได้มาแค่ฟีนิกซ์เบลสซิ่งเท่านั้นคลีฟจึงหันเหมารับตำแหน่งโล่ให้กับน้องชายแทนนอกจากนั้นการที่ไม่ได้รับพลังโดมิเนนต์ในฐานะบุตรคนโตก็ทำให้แอนนาเบลล่าแม่แท้ๆของเด็กหนุ่มทั้งสองกับดูหมิ่นเหยียดหยามพระเอกแถมยังมองว่าคลีฟคือผู้ที่ล้มเหลวแล้วมองว่าเขาเป็นเหมือนคนไร้ค่าคนหนึ่งไปเลยด้วยซ้ำผิดกับเอลวินรอสฟิลด์ผู้เป็นพ่อที่ยังรักลูกๆของเขาในแบบที่ควรจะเป็น The Land of Valistia ประกอบด้วย6อาณาจักรได้แก่ The Grand Duchy of Rosaria The Holy Empire of Sunbreak The Aeon Kingdom The Kingdom of Waylord The Dalmatian Republic และ The Crystalline Dominionเอาจริงๆฟังไปก็งงนะครับขนาดผมเคยแปลบทบรรยายของอาณาจักรทั้ง6มาแล้วก็ยังลืมเพราะเกมนี้มันต้องค่อยๆดำดิ่งลงไปเหมือนกับ Game of Thrones เลยนั่นเองครับได้ยินบ่อยๆมีการพูดถึงเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆจำได้ไปเองเอาล่ะผมตั้งต้นแบบนี้แล้วกันนะครับว่าในตัวเดโมจะแบ่งเล่าเป็น2ช่วงเวลาระหว่าง Year of the Realm ที่860แล้วก็873หรือก็คือช่วงเวลาที่ห่างกันประมาณ13ปีครับเหตุการณ์ในปี860จะมีสถานที่ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในอาณาจักร The Grand Duchy of Rosariaคลีฟในวัย15ปีกำลังฝึกซ้อมทักษะการต่อสู้กับลอร์ดเมอร์ด็อกทั้งวิชาดาบการหลบหลีกการป้องกันการใช้เวทมนต์และการผสมผสานเพลิงของฟีนิกซ์ครับซึ่งทั้งหมดที่เขาทุ่มเทก็เพื่อเป็นนักรบในตำแหน่ง The First Shield ที่จะต้องปกป้องน้องชายเมื่อโจชัวขึ้นเป็นผู้นำของประเทศคนต่อไปนอกจากนั้นเรายังสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่มีให้กันระหว่างพี่น้องที่ชัดเจนมากๆอีกด้วยสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรซาเรียณตอนนี้ก็คือเดอะไบรท์กำลังรุกคืบเข้ามายังชายแดนทางเหนือสายข่าวกับการออกเดินทางไปสืบหาข้อมูลโดยเอวินด้วยตัวเองก็ทำให้เขาตระหนักได้แล้วว่าสงครามจะมาเยือนในอีกไม่ช้าและถ้าโรซาเรียยังนิ่งเฉยมันอาจจะหมายถึงจุดจบของประเทศนี้เลยก็ได้ยังไงก็ตามนะครับนิยามของเดอะไบรท์ยังไม่มีระบุแน่ชัดนะครับว่ามันคืออะไรที่แน่ๆก็คือมันสัมพันธ์กันโดยตรงกับเหล่ามอนสเตอร์ที่ถูกเรียกว่าบีสเมนซึ่งก็จะมีช่วงนึงที่พระเอกกับทหารติดตามอีก2คนต้องออกไปสำรวจหมู่บ้านร้างในพื้นที่สตีลวินที่ตั้งอยู่ทางเหนือครับที่นั่นเราจะได้ปะทะกับฝูงก็อบลินและมอนสเตอร์ระดับบอส2ตัวได้แก่กิกาสและมอร์บอลซึ่งการเอาชนะศัตรูเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่สร้างชื่อให้กับพระเอกและยังสร้างการยอมรับให้กับเหล่าทหารคนอื่นๆไปพร้อมกันฉะนั้นเกี่ยวกับ The Blight ถ้าให้มองเชิงเปรียบเทียบกับ Game of Thrones ผมก็รู้สึกว่ามันก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับหายนะจากแดนเหนือที่มาจากกลุ่ม White Walker นั่นเองครับสภาวะบีบคั้นที่มาจากเดอะไบรท์ก็เลยทำให้เอลวินตัดสินใจทำศึกแย่งชิงมาสเตอร์คริสตัลเดรกเบรดมาจากไอออนคิงดอมในวันรุ่งขึ้นพวกเขาจะเคลื่อนทัพไปยังฟีนิกเกตแล้วทำพิธีขอคำแนะนำจากบรรพบุรุษที่นั่นซึ่งการเข้าไปยังวิหารบรรพบุรุษจะเป็นต้องมีบุคคลที่อยู่ในสถานะโดมิเนนต์เป็นคนเปิดทางซึ่งก็เท่ากับว่าโจชัวต้องเดินทางไปด้วยครับเสริมข้อมูลในฉากบัลลังก์นิดนึงนะหลังจากที่พวกเขาได้ข้อสรุปว่าจะยกทัพไปบุกไอออนคิงดอมตัวเกมจะปลดล็อกลอที่บอกเล่าประวัติสถานที่และบุคคลในเรื่องให้กับเราตามนี้ครับ
ปราสาทโรซาลิสตั้งอยู่ณใจกลางเมืองหลวงมันคือปราการโดดเดี่ยวที่ซึ่งอาร์ชดุคและครอบครัวของเขาใช้ปกครองประเทศโรซาลิสคาสเซิลคือสถาปัตยกรรมที่ผู้ก่อตั้งภาคภูมิใจปราสาทถูกก่อสร้างตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาณาจักรที่นี่ยังถูกใช้สำหรับการปกครองดูแลประเทศและประชาชนเรื่อยมาอย่างภาคภูมิโดแกรนดัชชีออฟโรซาเรียคือประเทศที่ตั้งอยู่ณฝั่งตะวันตกของทวีปแห่งวายุมีโรซาลิสเป็นเมืองหลวงโรซาเรียตั้งต้นจากการรวมกันของอาณาจักรเล็กๆกระทั่งพวกเขากลายเป็นปึกแผ่นภายใต้การนำของอาร์ชดุคเอลวินรอสฟิลด์โรซาเรียเป็นประเทศที่ไม่มีมาเธอร์คริสตัลของตัวเองส่งผลทำให้พวกเขามีความขัดแย้งเรื่องการครอบครองและแย่งชิงเดรกเบรดกับไอออนคิงดอมมาเป็นเวลานานเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาพิกัดจากแผนที่มาดูควบคู่กันนะครับผู้ชมก็จะเห็นว่ามาเธอร์คริสตัลเดรกเบรดนั้นตั้งอยู่ณจุดกลางของบอยลิงซีฝั่งตะวันตกคือเกาะที่เป็นที่ตั้งของไอออนคิงดอมส่วนฝั่งตะวันออกที่เป็นแผ่นดินใหญ่ก็คือตำแหน่งของโรซาเรียเอลวินรอสฟิลด์คืออาร์ชดุคแห่งโรซาเรียและยังเป็นพ่อของไคลฟ์และโจชัวเอลวินเป็นที่รักของประชาชนเพราะความเป็นผู้นำที่ดีทั้งการปกครองและการศึกสงครามโดยเฉพาะการปราบกบฏแดนเหนือต่อไปเป็นข้อมูลของไอออนคิงดอมที่ระบุว่าประชาชนแห่งไอออนคิงดอมเรียกอาณาจักรของตนเองว่าเฮอารานดินแดนนี้จัดเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ณชายฝั่งตะวันตกของแดนวายุเมืองหลวงมีชื่อว่าลอยส์มาเธอร์คริสตัลเดรกเบรดผุดขึ้นมาจากเกาะภูเขาไฟที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง2ดินแดนแล้วมันได้กลายเป็นพื้นที่พิพาทอันแสนยาวนานระหว่างอาณาจักรไอออนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างโรซาเรียที่นี่จัดเป็นอาณาจักรปิดที่ปฏิเสธการติดต่อกับคนนอกก่อเกิดเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวและข้อมูลเนื้อเรื่องหัวข้อสุดท้ายอธิบายเกี่ยวกับมาเธอร์คริสตัลเอาไว้ว่ามันคือภูเขาผลึกแก้วขนาดใหญ่ทั้ง5ที่ตั้งอยู่ทั่วดินแดนแห่งวาริสเทียมาเธอร์คริสตัลเป็นต้นกำเนิดของคริสตัลที่ผู้คนแห่งเดทวินต้องพึ่งพาใช้งานในชีวิตประจำวันและไม่เพียงแค่นั้นพื้นที่ที่อยู่รอบๆยังอุดมไปด้วยอีเชอร์ที่ช่วยเสริมพลังของเวทมนต์ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆล้นกระโจนเข้าหามาเตอร์คริสตัลในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต่างระแวดระวังกันเองว่าใครที่กำลังจะเข้าไปครอบครองภูเขาผลึกแก้วเหล่านี้ในวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินทางไปถึงเรื่องราวภายในปราการฟีนิกเกตก็จะเป็นช่วงที่พระเอกที่จบภารกิจในสตีวินและติดตามไปสมทบกับพ่อและน้องชายที่นั่นแต่ทว่าในค่ำคืนเดียวกันนะครับกลุ่มทหารจากจักรวรรดิ The Holy Empire of Sunbreak ก็แทรกซึมเข้ามาพร้อมกับลงมือสังหารทหารรักษาความปลอดภัยของโรซาเรียเป้าหมายของพวกมันก็คือการปลิดชีวิตเอลวินและโจชัวซึ่งความจริงก็มาเฉลยในช่วงหลังนะครับว่านอกจากทหารจักรวรรดิมันยังมีหนอนบ่อนไส้ที่คอยช่วยเหลือศัตรูด้วยอีกทั้งก็ยังเป็นเรื่องที่กลุ่มตัวเอกตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าก่อนหน้านี้โรซาเรียกับซันเบรกนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันเรื่อยมาแต่ว่าทำไมพวกนั้นถึงตัดสินใจหักหลังและลงมือกระทำการรุนแรงถึงขั้นนี้ได้ท้ายสุดนะช่วงที่กำลังหลบหนีเอลวินที่พยายามจะปกป้องลูกชายก็ถูกสังหารส่วนโจชัวที่ทั้งกลัวและโกรธจัดก็ปลดปล่อยไอคอนฟีนิกซ์ออกมาคลีฟและเมอร์ด็อกที่แยกตัวไปต้านศัตรูจากอีกฝั่งเมื่อชนะอิมพีเรียลดรากูนลงได้ทั้งสองก็เลยตามมาสมทบกับเอลวินครับแต่ว่ามันสายไปซะแล้วเพราะภาพที่เห็นเมื่อไปถึงก็คือโจชัวได้กลายสภาพเป็นฟีนิกซ์ณตอนนั้นเองที่พระเอกหันไปเห็นใครบางคนเขาสวมชุดคลุมปกปิดใบหน้าเอาไว้และไม่นานหมอนี่ก็ค่อยๆแปลสภาพเป็นร่างที่มีเปลวไฟปกคลุมจนกระทั่งชายปริศนาคนนี้ก็กลายเป็นอีฟริตไปในที่สุดที่น่าแปลกก็คือทั้งอีฟริตและฟีนิกซ์นั้นเป็นไอคอนธาตุไฟด้วยกันทั้งคู่ซึ่งถ้าดูจากรีแอคชั่นของเมอร์ด็อกก็คงบอกได้ในเบื้องต้นนะครับว่าปรากฏการณ์แบบนี้คงไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆจากนั้นก็จะเป็นการสู้กันระหว่างฟีนิกซ์และอีฟริตซึ่งผมก็ยังยืนยันไม่ได้ 100% นะครับว่าอีฟริตเป็นใครจะเป็นคลีฟหรือเปล่าซึ่งถ้าจะบอกว่าอีฟริตคือพระเอกมันก็ชวนให้สงสัยต่อว่าทำไมทีมสร้างถึงให้เราเห็นมุมมองของคลีฟเป็นคนนอกที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่รอบนอกแต่ไม่อาจช่วยเหลือน้องชายได้ซึ่งเอาไว้ว่าผมขออนุญาตแบบนี้แล้วกันนะครับผมรบกวนคุณผู้ชมช่วยดูและลงความเห็นกันหน่อยกับซีนที่อีฟริตสู้กับฟีนิกซ์ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับฉากนี้บ้างนะครับWho are you?
Joshua! Stop it! Stop it! I swore I would protect him! Please! Please! Stop it! เมื่อการต่อสู้จบลงเหล่าทหารของซันเบรกก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่พร้อมกับเฉลยว่าแอนนาเบลล่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารเอลวินที่ลาออกจากลัทธิบูชาเมียก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้นะครับฉะนั้นจดจำนะคุณผู้ชม Happy Wife Happy Life ครับถ้าภรรยาเรามีความสุขครอบครัวเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยอะไรๆมันก็จะดีไปหมดแหละครับนะตามนั้นประเด็นก็คือแอนนาเบลล่านั้นสั่งเก็บคนรับใช้ของเธอด้วยและเกือบออกคำสั่งให้สังหารลูกชายตัวเองทว่าเธอก็เปลี่ยนใจเพราะมองว่าคลีฟอาจจะกลายเป็นทหารแนวหน้าให้กับจักรวรรดิก็ได้พระเอกก็เลยถูกพาตัวไปในที่สุดส่วนตัวละครสำคัญอีก2คนที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือจิลที่เสมือนถูกวางบทให้เป็นคนรักของพระเอกนะครับและโทเกลสุนัขตัวน้อยที่จะเติบโตจนกลายเป็นสหายร่วมรบของพระเอกเมื่อโตขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี860ก็จะประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเราเข้าไปเล่นต่อในโหมด Iconic Challengeมันจะปรากฏเป็นคำบรรยายที่บอกว่า13ปีผ่านไปนับจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่คลีฟถูกพรากทั้งพ่อน้องชายและบ้านเกิดหลังจากที่ถูกบังคับให้กลายเป็นทหารรับใช้ของจักรวรรดิแซนเบรกอยู่หลายปีพระเอกก็ได้รับอิสระจากการช่วยเหลือของผู้ชายที่ชื่อว่าซิดเขาตกลงว่าจะช่วยตามหาความจริงที่คลีฟหลีกเลี่ยงมานานพวกเขาทั้งสองกำลังบุกเข้าไปยังป้อมปราการแคนนอลเวนที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นที่ซ่อนของฆาตกรที่ลงมือสังหารโจชัวคนร้ายผู้ซึ่งเป็นโดมิเนนต์แห่งไฟคนที่2ข่าวสารที่ได้มาระบุว่าวันนี้ถูกจับกุมตัวโดยอัศวินแห่งอาณาจักรเวโลดที่นำโดยเบเนดิกต้าฮามานอย่างไรก็ตามผมขออนุญาตยังไม่แตะเนื้อเรื่องในส่วนนี้นะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะกระโดดข้ามไปพอสมควรแต่สิ่งที่จะชี้เป้าให้คุณผู้ชมก็คือคำบรรยายที่ระบุชัดเจนถึงการตามหาฆาตกรและโดมิเนนต์ออฟไฟคนที่2มันจึงมีความเป็นไปได้ที่อีฟริตอาจจะไม่ใช่พระเอกหรือว่ากลับกันนะครับถ้าทีมสร้างตั้งใจจะหักมุมก็น่าจะมีการเฉลยในตอนหลังได้เหมือนกันว่าพระเอกคืออีฟริตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอสรุปในเบื้องต้นไปก่อนละกันว่าถ้านับเฉพาะข้อมูลเนื้อเรื่องที่มีในตอนนี้คลีฟน่าจะยังไม่ใช่โดมิเนนต์ของอีฟริตนะครับแต่สลับมาที่ปี873ในช่วงต้นเกมคลีฟกับหน่วยของเขากำลังลอบเข้าไปในพื้นที่ของสาธารณรัฐเดลเมเคียเพื่อตามล่ามนุษย์ที่เป็นโดมิเนนต์ของชีวาพวกเขาอาศัยช่วงที่เกิดการเปิดฉากสงครามกันระหว่างกองทัพของสาธารณรัฐเดลเมเคียและอีกฝ่ายคือกลุ่มไอออนบลัดที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทหารของไอออนคิงดอมที่ยกพลขึ้นบกเพื่อมารุกรานสังเกตจากแผนที่ก็จะพบว่าถ้าโรซาเรียอยู่ใกล้สุดเมืองที่อยู่ใกล้เป็นอันดับที่2ก็คือเดลเมเคียที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแผ่นดินใหญ่เดอะเซนิทราสตรองโฮลด์คือที่ที่เหล่าผู้บัญชาการรบมาประชุมร่วมกันประเด็นเจรจาก็คือเดลเมเคียต้องการให้อาณาจักรเวโลดช่วยร่วมรบทว่าราชาของเวโลดกลับปฏิเสธคำขอเพราะเขามองว่าเดลเมเคียปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วเนื่องจากสาธารณรัฐแห่งนี้มีไอคอนไททันเป็นไม้เด็ดทว่าสิ่งที่ผู้บัญชาการรบของเดลเมเคียหวั่นเกรงก็คือฝั่งไอออนบลัดก็อาจจะมีไอคอนเช่นกันการประชุมก็จบลงด้วยการตัดสินใจออกโรงของฮิวโก้คุปกาโดมิเนนต์ไททันที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเบเนดิกต้าแห่งคิงดอมออฟเวโลดการเปิดตัวของไททันก็มาพร้อมกับการปรากฏของชีวาและพลังน้ำแข็งที่เข้าขัดขวางพูดได้เลยครับว่าคงไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่เกิดการปะทะกันระหว่างไอคอน2ตนเพราะมันเต็มไปด้วยความชิบหายคุณผู้ชมครับจะมีก็แต่กลุ่มตัวเอกที่ต้องพยายามฝ่าสถานการณ์แผ่นดินไหวภูเขาถล่มไปให้ได้ทว่าเรื่องราวก็ตัดจบด้วยฉากที่พระเอกหมดสติไปในระหว่างที่พยายามจะหลบหนีเอาตัวรอดข้อมูลในเรื่องทั้งหมดจากเดโมก็จะประมาณนี้ครับอีกเรื่องที่ต้องบอกคุณผู้ชมก็คือผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อแฟนๆ Final Fantasy 16นะครับจะได้ไปเล่นต่อด้วยตัวเองได้เข้าใจภาพกว้างๆของเนื้อเรื่องได้มากขึ้นเพราะณวันที่เกมวางจำหน่ายนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถแวะมาทำเนื้อหาให้ได้ไหมเพราะตอนนี้ค้างหลายอย่างมากนะครับ Zelda ก็ยังไม่จบ Diablo 4ก็ทยอยเล่นอยู่ New Flash ก็มา21นี้ก็มี Secret Invasion แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคอนเทนต์ที่อยากทำนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันครับเอาล่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ